เรามาเลทไปหน่อยนึงนะคะกลัวจะไม่ทันเวลาวันนี้เราใช้เวลากลับประมาณ5 โมงครึ่งโซนป่าโบราณจะเป็นข่าวท่าเลยนะครับซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องเกี่ยวกับคายคายักนะครับเป็นอันดับต้นๆของเอเชียนะครับเรานั่งเรือผ่านมาสัก10 นาทีก็จะมีหมู่เกาะอยู่ทางฝั่งขวาก็คือเป็นหมู่เกาะห้องนะครับหมู่เกาะห้องสังกัดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติพานบุกโบราณนะครับซึ่งมีชื่อเสียงของจังหวัดกระบี่เหมือนกันนะ
ครับและสำหรับทริปใหม่ในวันนี้นะครับซึ่งก็คือเป็นยอดปฐมฤกษ์ที่แรกเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกาะมะพร้าวนะครับเกาะมะพร้าวจะเป็นชายหาดค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวยังไม่เคยมีทัวร์หรือมีโปรแกรมใดๆมาลงที่นี่นะครับไม่ใช่เป็นส่วนตัวธรรมชาติครบครันนะครับอากาศเย็นสบายเดี๋ยวเราจะจอดที่นั่นนะครับจอดที่นั่นแล้วเราจะเริ่มโปรแกรมแรกเลยก็คือพายคายักรอบหมู่เกาะอ่าวมะพร้าวตรงนี้แล้วคืออ่าวมะพร้าวตรงนี้น่ะประกอบไปด้วย4เกาะย่อยๆนะครับ10เกาะย่อยๆก็คือเราจะใช้เวลาตรงนี้ไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงในการพายคายักพอพายคายักเสร็จแล้วก็ทานน้ำอาหารทานร้านที่นี่เลยพอเสร็จจากที่นี่แล้วปุ๊บเดี๋ยวเราจะมีเซตแล้วก็เป็นโปรแกรมถัดไปนะครับมาด้วยกันหรือไม่อยู่ด้วยกันนะครับพร้อมค่ะที่จะไปพายเรือไม่ใช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 ่ใ